็ขึ้นเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินของคุณชาติชายพยุหนาวีชัยนะคะก็ทำงานมาในฐานะผู้อำนวยการธนาคารออมสินครบ4ปีแล้วครม.มีมติให้ต่ออายุอีก1ปีครึ่งก็มาครบในวันนี้นะคะจากนี้ไปเราก็จะเห็นภาพของทางคุณชาติชายพยุหนาวีชัยในบทบาทอื่นๆเมื่อวานเราก็เลยเห็นภาพธนาคารออมสินมีการจัดพิธีอำลาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนที่16ก็มีคุณอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการพร้อมกับพนักงานมาส่งมาให้กำลังใจในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากพนักงานเป็นอย่างดีเพราะพนักงานบอกเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านก็ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทิ้ง